จะย่อหน้าถามว่าเรียนย่อเล่นบอกว่าครูมอสย่อได้ไหม this is an egg จะเขียนว่า this an egg หรือจะเป็น this egg ได้ไหมครูให้เขียนประโยคเต็มๆเพื่อว่าเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างว่าอันนี้นะใช้ article ตัวนี้มานำหน้านะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวสระในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะจดประโยคนี้ประโยคเดียวแหละเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่งจะเป็นตัวอย่างไม่ต้องดูเอ้ยไม่ต้องจดนะคะโอเค have you finished have you finished ใครยังโน่อยู่รับพี่พรเขียนให้เร็วใครเขียนช้าภาคเรียนนี้อันนี้เป็นภาคเรียนที่2แล้วนะคะนะคะ the second semester ภาคเรียนที่2แล้วใครยังเขียนช้าอยู่ผมว่าจะไม่ให้ขึ้นป.3ป.4 oh sorry แหมนึกว่าจะไม่ฟังจะไม่ให้ขึ้นป.4จะให้ขึ้นป.อย่าให้อยู่ป.3ตามเดิมมาเรียนอีกเทอมจะได้เก่งนะอ้าวต่อไปค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะดูตัวอย่าง an ant 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 what does it mean ant มด an ant an ant เนี่ยหมายถึงมด1ตัวหรือมดมากกว่า1ตัวมากกว่า1ตัวเหรอแอนตัวนี้มีความหมายเท่ากับ A กับอะตัวเมื่อกี้เลยแอนแอนก็คือ this is an ant นี่คือมด1ตัวหรือมดตัว1นั่นเองนะคะมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดอะไรเงี้ยมดมีฤทธิ์น่ารักใช่ป่ะใช่ป่ะไม่รู้แหละเดี๋ยวให้ไปร้องเพลงให้คุณมดฟังนะคะแอนแอนนี่คือมดนะคะ this is an ant นี่คือมด1ตัวต่อไป an inkINK ink do you know ink น้ำหมึกว้าวร้องเอกลักษณ์เอ้ยใช่ป่ะเอกสิทธิ์ขอเปลี่ยนชื่อให้ว้าว I forget นะคะน้องเอกสิทธิ์นะคะ and ink ink คือน้ำหมึกนะคะ and ink ก็คือน้ำหมึกขวด1นะคะ ink ทำไมจึงต้องใช้ and นำหน้า ink เพราะว่าคำว่า ink ตัวแรกขึ้นต้นด้วยตัวสระสระในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวคะ5ตัวมีตัวอะไรบ้าง A E I O U สมัยเป็นเด็กๆเนี่ยคุณบอสเล่นปิดแอบปิดตากัน A E I O U A E I O U A E I O U จำแม่นขึ้นใจนะแล้วก็เป็นไงคะก็จะจำสระในภาษาอังกฤษได้นะคะอ้าวต่อไปก็จะเป็น This is an ink นี่คือน้ำหมึก1ขวดต่อไปค่ะ and นี่ตัวนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยตัวนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนดูพร้อมกันอ้าวน้องเอกสิทธิ์ตอบคนเดียวอีกแล้วแต่ก่อนน้องวายุตอบก่อนวันนี้น้องเอกสิทธิ์ตอบก่อนอะไรคะเนี่ยตัวนี้อ่านว่าอะไร elephant นะคะ elephant what does it mean elephant ช้าง and elephant หมายถึงช้างกี่ตัว1ตัว1ตัวเก่งมากบอกแล้ว article a หรืออะหรือแอนะคะแล้วก็แอนเนี่ยนะใช้นำหน้าคำนามที่เป็น1เดียวเท่านั้นนะนักเรียนดูตัวสีฟ้า A I E เรานี้เป็นตัวสระเพราะฉะนั้นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวแรกเป็นตัวสระต้องใช้ article and มานำหน้าอ่านว่า and an and ing and elephant นะไม่ใช่ and an and ing ไม่ใช่นะคะ and ant ก็คือมดตัว1 and ingน้ำหมึกขวดหนึ่งนะคะ an elephant ช้างตัวหนึ่งก็เป็น this is an elephant นะคะ this is an elephant นี่คือช้างหนึ่งตัวถ้าบอกว่าช้างตัวใหญ่ล่ะ this is an อะไรคะ an big elephant ใช่ไหมคะช้างตัวใหญ่ตัวหนึ่งต่อไปค่ะคำที่สาม the จดเลยค่ะจดเลย theใช้นำหน้าคำที่ชี้เฉพาะที่ออกเสียงได้ทั้งพยัญชนะออกเสียงได้ทั้งสระหมายถึงว่า the ตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่านำหน้าได้ทั้งคำที่เป็นคำแรกเป็นพยัญชนะหรือว่าขึ้นต้นด้วยสระนะเหมือนกันเช่นเดี๋ยวค่อยดูเช่นนักเรียนดูนะความแตกต่างนะ the นี่ใช้ชี้เฉพาะนะใช้นำหน้าคำที่ชี้เฉพาะไม่ว่าจะเป็นคำนามคำตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือว่าตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยสระสามารถใช้เดอะได้ทั้งสองคำเลยนะได้ทั้งสองคำได้ทั้งคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วก็ได้ทั้งคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวสระแต่เป็นคำที่ใช้โดยชี้เฉพาะเดี๋ยวจะชี้เฉพาะว่าอย่างไรนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้จดก่อนเลยเดอะใช้นำหน้าคำชี้เฉพาะ
นะไม่ว่าจะเป็นคำที่ออกเสียงพยัญชนะหรือคำที่ออกเสียงสระที่ออกเสียงพยัญชนะหรือสระนั้นครูหมายถึงตัวแรกนะคะจะเป็นสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งก็ได้เอาละสิคราวนี้เป็นได้ทั้ง singular plural เลยเห็นไหมจะเป็นสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งก็ได้เดอะเนี่ยไปนำหน้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้น้องวายุบอกว่า orange คือส้มผลเดียว and orange ten oranges คือส้มหลายผลต้อง10ผลแน่ทีนี้คุณมอสเปลี่ยนแล้วอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว O เป็นสระคุณมอสลบ orange ส้มผลเดียว oranges ส้มมากกว่า1ผลคุณมอสเอาเดอะไปตามข้างหน้านะอันนี้ก็เติมข้างหน้าเพราะฉะนั้นเดอะตัวนี้เนี่ยค่ะ article ตัวนี้สามารถนำได้ทั้งคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวสระแล้วก็คำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะเช่นคำว่าอะไรดี rabbit r a b b i t rabbit ก็สามารถเอาเนอมานำหน้าได้นะแต่ต้องเป็นชี้เฉพาะนะนะคะดูอ่ะหรือไม่ก็เป็นเอกพจน์ก็ได้อะไรกันจ๊ะอะไรกันจ๊ะดูเลยนะคะเดอนำหน้าได้ทั้งคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะเดอนำหน้าได้ทั้งคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวแรกเป็นตัวสระแล้วเดอยังนำหน้าคำที่เป็นเอกพจน์ก็ได้มีหนึ่งเดียวแล้วยังใช้คำนำเป็นคำนำหน้าที่มีเป็นพหูพจน์ก็ได้มีมากกว่าหนึ่งก็ได้เช่นอ้าวดูตัวอย่างในสไลด์เช่นคำนี้อ่านว่าไงอ่านว่าไงคะคำนี้อ่านว่าเดอะเอกเพื่อนบอกว่าเดอะเอกใช่ป่ะมีข้อแม้นิดหนึ่งมีกฎอยู่นิดหนึ่งนะอ้าวฟังเลยน้องสมพงษ์หรือสมภพฟังเลยนะตอนนี้ฟังด้วยตามองตาดูหูฟังเดอะถ้านำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระนะเดอะถ้าคำนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระเราไม่อ่านว่าเดอะโอ้แล้วจะอ่านว่าอะไรล่ะครูมอสเดอะนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอ่านว่าเดอะเช่น the rabbit แต่ถ้าเดอะนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระเราไม่อ่านว่าเดอะเราอ่านว่าดิเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เอกสิทธิ์บอกว่าเดอะเอกเราไม่อ่านว่าเดอะเอกเราอ่านว่าดิเอกนะครับดิเอกถ้านำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอ่านว่าเดอะแรบบิทอ้าวไปดูค่ะดิเอกทำไมถึงชี้เฉพาะ The egg is in the basket The egg is in the basket ที่เขาใช้เดอะมานำหน้าคำว่าเอกเพราะว่าไข่ใบนี้มันอยู่ในตะกร้าอยู่ในตะกร้าเห็นไหมนะก็เป็นบอกว่าไข่หนึ่งฟองอยู่ในตะกร้านะคะ The egg is in the basketแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ไข่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในตะกร้าเป็นไข่ทั่วๆไปแล้วก็เป็นคะแอนเอกใช่ไหมคะนะคะอ้าวต่อไปเสร็จยังคะยังค่ะเอายังโอเคเขียนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอจะนำหน้าคำที่เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะว่ามันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวสไลด์นี้เสร็จปั๊บก็จะเป็นตัวอย่างแล้วนะจะเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวครูมัดก็จะมาสรุปแล้วก็จะฝากเป็นการบ้านยังครับน้องตองบอกว่ารีบยังครับเลย The egg is in the basket นะคะ The egg is in the basket นักเรียนดูสิไหมคำแรกอ่านว่าดิคำที่สองข้างหลังนี่อ่านว่าเดอะเพราะว่าคำแรกอ่านว่าดิเนื่องจากว่าเอกนั้นขึ้นต้นด้วยตัวสระนะเดอะถ้านำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระเราจะออกเสียงว่าดินะ The egg is in the basketคำนี้ทำไมไม่อ่านว่า the basket ล่ะคะเอ้ยไม่อ่านว่า the basket ล่ะเพราะว่า basket ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะเห็นไหมคะนะเดอะถ้านำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอ่านว่าเดอะถ้านำหน้าคำที่ขึ้นต้นตัวแรกคำที่เป็นตัวสระให้อ่านว่า the อ้าวดูตัวอย่างนะคะอีกสไลด์เดียวอีกสไลด์เดียว
dx เห็นไหมคะอันนี้คำว่า dx อันนี้ถามว่า x อันนี้มีกี่ฟองน้องวายุดูด้วยค่ะกลุ่มหนึ่งดูด้วยค่ะดูประโยคนี้ dx dx คุณมดเติม s เห็นไหมคะ dx are in the basket dx are in the basket คำแรกอ่านว่า di คำที่สอง the คำที่สองอ่านว่า the ไข่หลายฟองอยู่ในตะกร้าเห็นไหมคะเราพูดถึงไข่ในตะกร้าเราไม่ได้พูดถึงไข่ที่อยู่ที่ทั่วๆไปในตู้เย็นในไหนนะในไหนในซูเปอร์มาร์เก็ตในอะไรคะแต่วันนี้เราพูดถึงไข่ที่อยู่ในตะกร้านะคะ The eggs are in the basket ไข่หลายฟองอยู่ในตะกร้านะคะต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่าอะไร The book หรือ The book น้องข้างหลังดูเลยน้องจักรีใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยร้องอะไรสิทธิ์นะน้องสุรสิทธิ์เดี๋ยวหมดชั่วโมงครูมอสจะให้ส่งสมุดถ้าไม่ส่งนี่เดี๋ยวไม่ให้คะแนนอันนี้อ่านว่า The หรืออ่านว่า The อ่านว่า The เนื่องจากว่า book นั้นตัวแรกของ book คือตัวพยัญชนะอ่านว่า The book is on the table เห็นไหมคะคำแรกอ่านว่า The คำที่สองก็อ่านว่า The นะแยกให้ถูกนะ The book is on the table นี่ไง The book is on the table The book is on the table The book is on the table ก็คือหนังสือเนี้ยนะคะอยู่บนโต๊ะนะคะก็เป็นเห็นไหมคะหนังสือเล่มนี้อยู่บนโต๊ะเห็นไหมคะ The book is on the table นะคะ The book is on the table คุณไม่ได้พูดถึงหนังสือของนักเรียนคุณพูดถึงหนังสือเล่มนี้คือเล่มที่อยู่บนโต๊ะนั่นยังไงนะคะอ้าวต่อไปอีกประโยคนึงจะเหลือหมดแล้ว The books เห็นไหม The books กี่เล่มหลายเล่มกี่เล่มหลายเล่มกี่เล่มคะหลายเล่มเวลาหลายเล่มปั๊บ verb to be เราใช้ is ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เป็นเอกพจน์เล่มเดียวใช้ is หลายเล่มเติม s ใช้เปลี่ยนจาก is เป็น the books are on the table the books are on the table นี่ไง the book are on the table the books are on the table นะคะเป็นไงคะมีหนังสือหลายเล่มบนโต๊ะครูมัดพูดถึงหนังสือที่หลายเล่มตรงนี้เท่านั้นนะคะอ้าวไปดูสไลด์ต่อก็เป็นหนังสือหลายเล่มอยู่บนโต๊ะเห็นไหมคะถ้าเป็นเอกพจน์ก็เป็น the book is นะแต่ถ้าเป็นพหูพจน์ก็เป็น the books are on the table นะเพราะฉะนั้นอ้าวสรุปนิดนึงกลับมาที่ครูมัดเลยarticle วันนี้เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น a หรืออะใช้แทนหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะส่วน and นั้นใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวสระ the นั้นใช้ได้ทั้งสระและพยัญชนะนะคะแต่หากว่าเดอะนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวสระต้องอ่านว่าดีถ้าเดอะนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเป็นพยัญชนะอ่านว่าเดอะโอเค understand yes easy or difficult easy okay today time's up วันนี้เวลาหมดแล้วทำแบบเวลาหมดแล้วฝากการบ้านให้เด็กๆไปหาคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเป็นอะไรนะใช้ a ใช้ and แล้วก็ใช้ the คนละอย่างละ5คำรวมแล้ว15คำนำมาส่งครูในสัปดาห์หน้า